ริษัทฟินิกซ์ได้ขอจำกัดนะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะที่บอกว่าให้ติดตามเราไว้นะคะเราจะมีคลิปนำเสนอสินค้าตัวใหม่ตัวไหนนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสินค้าตัวใหม่นะคะมานำเสนอค่ะมาฟังรายละเอียดจากทางฝ่ายขายได้เลยค่ะครับก็สวัสดีครับผมสมชายสมชัยนะครับผมก็จากบริษัทฟินิกซ์ไอคอร์ครับผมเป็นทีมขายวันนี้ก็มันจะเป็นทีมในคลิปที่3นะครับวันนี้ผมมีตัวสะดุดมาแนะนำนะครับผมเป็นตัวแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตยี่ห้อแบรนด์สกายไฮนะครับผมโดยนำเข้าจากบริษัทฟินิกซ์ไอคอร์นะครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังดังนี้นะครับผมตัวแคตตาล็อกตัวนี้เป็นตัวแคตตาล็อกเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งนำเข้ามาเป็นโฉมของปี2017นะครับผมในแคตตาล็อกตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วย1เลยนะครับพวกรายละเอียดสเปคของตัวสินค้านะครับผมตัวสินค้าของเราก็จะมีเป็นตั้งแต่ความหนาที่4มิล3มิลนะครับผมส่วนตัวไซซิ่งขนาดก็คือจะเท่ากันก็คือเป็นเมตร25คูณ2เมตร50นะครับทีนี้ในส่วนของหน้ากว้างเนี่ยที่เมตร25เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง4มิลและ3มิลนะครับส่วนความยาวก็เหมือนกันเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ความยาวที่2เมตร50 3เมตร4เมตรถึง6เมตรนะครับผมส่วนตัวไส้ก็จะประกอบไปด้วยไส้2อย่างก็จะมีเป็นไส้ PE นะครับกับไส้แกนไฟถ้าต้องการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมส่วนเบอร์อะลอยนะครับที่จะมีให้ก็จะมีตั้งแต่ 0.21 นะครับ3มิลนะครับแล้วก็5มิล4มิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังตรงนี้นะครับตัวที่อยู่อลูมิเนียมคอมโพสิตของเรานะครับตัวที่จับตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัว4มิลนะครับ4มิลก็ประกอบไปด้วยคือตัวไส้ที่เป็นตัว PE ไส้ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น PE หรือ FR ตัวกันไฟก็ได้นะครับผมส่วนไซส์มาตรฐานก็อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นเมตร25นะครับคูณ2เมตร50ในเรื่องของตัวสีเองเฉดสีเนี่ยเราสามารถเลือกในตามแคตตาล็อกก็ได้หรือว่าเราสามารถที่จะเป็นเฉดของเราที่เราต้องการแมทสีก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัววัสดุตัวนี้ยังสามารถมาแปรรูปโดยทำการ CNC นะครับโดยการ CNC ก็คือจะเป็นลักษณะของงานไดคัตงานเจาะงานอะไรพวกนี้ครับโดยที่ตัวขอบของตัวงานที่เรา CNC เนี่ยก็คือจะไม่มีขุยจะเรียบร้อยเหมือนอย่างตัวอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวลายต่างๆนะครับที่ลูกค้าสามารถครีเอทเองได้หรือว่าใช้ทางเราช่วยครีเอทให้ก็ได้นะครับผมส่วนตัววัสดุคอมโพสิตนั้นนอกเหนือจากจะทำเป็นราชลุกเราสามารถที่จะมาทำการดัดโค้งนะครับพุ่งเสากลมนะครับโดยที่ตัวเนื้อวัสดุของเราก็สามารถที่จะโค้งมนเว้าตามเชฟเสาตามที่ลูกค้าต้องการให้พุ่งได้โดยสีของเราก็จะไม่เกิดการแตกหักหรือว่าอะไรภายในตัววัสดุนะครับนอกเหนือจากตัวพุ่งเสาแล้วเราก็ยังมีตัวพุ่งผนังของฉากกั้นห้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะดัดโค้งได้ตามเคิร์ฟองศาตามที่ลูกค้าต้องการโดยที่ตัววัสดุของเรานั้นก็สามารถที่จะยืนด้วยตัวเองได้โดยที่สีกับตัวถนนนั้นไม่แตกไม่หักครับผมนอกจากนี้ตัวของเราก็ยังสามารถมาทำการพับขึ้นรูปนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกอะไรนี้โดยที่สันขอบของมุมตัวชิ้นงานของเราเนี่ยครับสังเกตง่ายๆเลยคือตัวสีเนี่ยจะไม่มีการแตกออกจากกันนะครับแม้กระทั่งตัวเนื้ออลูมิเนียมของเราก็จะไม่ได้ขาดออกจากกันนะครับผมหรือว่าเราจะทำเป็นงานลอยตัวนะครับเพื่อเสนอโครงการต่างๆก็สามารถทำได้นะครับโดยรูปแบบของแพทเทิร์นนี้ลูกค้าก็สามารถมีส่วนช่วยการออกแบบได้ในได้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะเอาตัววัสดุคอมโพสิตตัวนี้มาทำการพริ้นท์ภาพต่างๆลงไปในตัวเนื้อวัสดุของชิ้นงานคอมโพสิตได้นะครับถ้ายังไงก็ผมขอฝากตัวชิ้นงานตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสนใจสินค้ายังไงค่ะหรือว่าอยากสอบถามสินค้ารายละเอียดของสินค้าเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ02ค่ะ426ในการ507518นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าค่ะเราจะมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนออีกนะคะเอาวันนี้ก็อยากให้คุณลูกค้าท่านนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเราด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ